าถึงข่าวนี้นะคะคนกรุงได้เฮแล้วค่ะเพราะว่าเขตปทุมวันจะเป็นพื้นที่นำร่องเขตอากาศสะอาดในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในค่ะซึ่งทางกรุงเทพมหานครกรมควบคุมมลพิษแล้วก็สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกันแก้ปัญหามลพิษในอากาศร่วมกันค่ะกรุงเทพมหานครกรมควบคุมมลพิษสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมันจัดสัมมนาวิชาการโครงการนำร่องเขตอากาศสะอาดในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในส่งเสริมประชาชนในเมืองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดำเนินชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นลดปัญหามลพิษทางอากาศในชุมชนเมืองและแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทต่างๆค่ะโดยนางสุวรรณาจุ่งรุ่งเรืองรองปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยนะคะว่าได้กำหนดให้เขตปทุมวันเป็นที่เริ่มโครงการเพราะว่ามีการจราจรที่แออัดมีปัญหาด้านมลพิษทางอากาศโดยประชากร 270,000 คนในกรุงเทพในกำลังประสบปัญหาระบบทางเดินหายใจนะคะนอกจากนี้จะเน้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวการทำความสะอาดถนนรวมถึงรณรงค์ให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยค่ะทางด้านนางสุวรรณาเตียนสุวรรณนะคะรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมานี้ได้ควบคุมและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานครมาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันก็พบค่ะว่าแนวโน้มของสถานการณ์ที่ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังพบฝุ่นละอองว่าเป็นปัญหาหลักซึ่งต้องเร่งแก้ปัญหาโดยเฉพาะในพื้นที่การจราจรแออัดแล้วก็มีการก่อสร้างต้องควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษรวมถึงรถขนส่งสาธารณะที่มีสภาพเก่าควรตรวจให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอขณะที่ด้านน้ำมันเชื้อเพลิงในอนาคตก็ควรต้องพัฒนาคุณภาพให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยค่ะ